สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Game Bed and Soul Revolution Mobile นะครับอันนี้จะเป็นเซิร์ฟ Global วันนี้เราจะมาทำเควสเนื้อเรื่องกันยาวๆเลยโอเคแต่ถ้าเควสเนื้อเรื่องมันตันที่ไหนเดี๋ยวผมขอจักตัวไปเก็บเลเวลเพื่อให้ทำเควสเนื้อเรื่องได้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะเน้นเสพเนื้อเรื่องของเกมเลยนะครับโอเคYou're the one from Hong Moon School, like the captain. คือศิษย์ร่วมสำนักเดียวกับท่านหัวหน้าดีใจที่ได้เจอจริงๆข้าสงสัยเอามากๆว่าท่านจะเป็นคนแบบไหนข้าชื่อคงซัมซิกนะคงซัมซิกโอเคนำสารของท่านหัวหน้ามาสินะที่จริงโดรันฮาต้องเป็นคนนำมานะแต่กลับกลายเป็นว่าโชคดีกว่าอีกฮ่า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 นี่คงเป็นเอกสารที่ท่านหัวหน้าหมู่บ้านกำลังตามหาด่วนสินะแต่ว่าก่อนหน้านี้เห็นว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านจะไปแถวแถวบ่อน้ำแห้งแล้งกับบอมบักนี่บอมบักระหว่างทางไปมันอันตรายข้าเองก็ห้ามเอาไว้แล้วก็เป็นเช่นนั้นก็คงเป็นเพราะหัวหน้าหมู่บ้านต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่อันสำคัญช่างเป็นคนที่ยอดเยี่ยมไปเลยว่าไหมถ้าไม่เป็นการรบกวนท่านช่วยไปดูบ่อน้ำแห้งแล้งหน่อยได้หรือไปได้หรือไม่เพราะพวกเราถูกห้ามไม่ให้ไปที่นั่นโดยเด็ดขาดจัดไประหว่างทางก็ช่วยกำจัดพวกสัตว์ประหลาดให้ด้วยนะเพื่อความปลอดภัยของท่านหัวหน้าหมู่บ้านนะแล้วก็นำธงนำสารจากท่านหัวหน้าไปส่งให้กับหัวหน้าหมู่บ้านด้วยล่ะได้เลยรับเควสไปไปทำเควสต่อนี่ว่าทำเควสสีฟ้าก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะทำเนื้อเรื่องด้วยทำเควสย่อยด้วยครับยาวๆครับวันนี้คลิปนี้ยาวแน่นอนป่ามรณะพื้นที่สันติอ๋อรับรางวัลสักหน่อยฆ่าแมงมุมโอเคเราเป็น EXP แล้วกันนี่เลเวลอัพแต้มสนับสนุนเคลียร์ลำดับรับของโอเคผ่านแล้วลุยกันต่อกำจัดเห็ดปีศาจ5ตัวไม่ยังกระโดดต่อยมันแหลกๆนะครับนี่ผ่านแล้วเดี๋ยวค่อยไปทางนี้หัวหน้าหมู่บ้านผู้น่าสงสัยไปกำจัดแมงมุมสีดำ4ตัวนี่ไงสีดำพวกเดี๋ยวมันจะมีสารคอมโบด้วยเสร็จแล้วเข้าถ้ำหออยู่นี่โบฮงผู้ที่ช่วยท่านหัวหน้านี่เจ้าค่ะข้าเชื่อมโบข้าชื่อโบฮงเจ้าค่ะเป็นหน่วยพิทักษ์ที่คอยดูแลบริเวณรอบๆนี้เมื่อไม่นานมานี้ข้าได้รับรายงานว่าพวกพักจงเก๋อมันเข้าๆออกอยู่ที่นี่เลยต้องมายืนเฝ้าเวรที่มายืนเฝ้าเวรระหว่างที่ข้าไม่อยู่และกำลังเดินกลับก็มีคนดูเหมือนท่านหัวหน้าเข้าไปข้างในแต่ข้าก็ไม่แน่ใจดูเขาไปด้วยท่าทางที่เร่งรีบมากจนเข้าไปห้ามไว้ไม่ทันเลยเจ้าค่ะไม่รู้ว่าในบ่อน้ำจะมีอันตรายอะไรบ้างท่านจอมยุทธช่วยตามเข้าไปและช่วยเหลือท่านผู้นั้นหน่อย
ได้เลยไปเข้าไปท่านจอมยุทธชุดและหมวกหลักวัตถุดิบเพื่อสร้างเครื่องแต่งกายและหมวกหลากหลายรูปแบบยิ่งรวบรวมเครื่องแต่งกายได้หลากหลายชนิดจะยิ่งได้รับผลครอบครองที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นยิ่งมีชุดเยอะความสามารถของตัวละครก็ยิ่งสูงขึ้นเก็บชุดและปลดล็อกสเตตัสเจ้าพวกหน่วยพิทักษ์โง่เง่าใครอ่ะคลิกขวามุมจอกองเรือทหารใต้องครักษ์เดี๋ยวผมขอลดกราฟิกเครื่องลงหน่อยก็ได้ปานกลางพอปานกลางหมดเลยแล้วกันโอเคตกลงเจอแล้วมีเรื่องอะไรก็ว่ามาสิหัวหน้าโดเป็นคนส่งมาเรื่องขอบใจนะเขาคงกังวลอย่างมากเลยสินะเก่งจริงๆรู้ได้ไงว่าข้ามาที่นี่ควักแทงอยู่บอกว่าคงซัมซิกให้มาตามกับฮ่าๆดูท่าคงซัมซิกจะกังวลเอามากๆเลยสินะข้าก็ไม่ใช่คนสำคัญอะไรขนาดนั้นหรอกโอ้โหขอบใจนะแฮมช่างเป็นสหายที่ยุ่งวุ่นวายเสียจริงที่จริงข้าได้เตรียมอะไรบางอย่างเอาไว้ลับๆเพื่อปราบปรามพวกพรรคจงเก๋อนะโอเคเอาวับกับท่านอาจารย์มาเตรียมของอาจมีกล่องสมบัติพิเศษซ่อนอยู่ในสถานที่ที่สามารถขึ้นไปโดยการพุ่งทะยานได้เท่านั้นอ๋อพุ่งขึ้นไปมีหีบซ่อนอยู่ด้วยตามแมปอย่าลืมไปเก็บกันนะครับไปอุโมงจังหลีใครยืนอยู่ตรงนี้นี่หลบไม่ทันคงซัมซิกมาแล้วหรือท่านหัวหน้าหมู่บ้านกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วล่ะเห็นว่าจอมยุทธยังไม่มาข้าก็เลยแอบเป็นกังวลอยู่เหมือนกันโล่งอกไปทีที่กลับมาได้อย่างปลอดภัยอ๋อแล้วก็โดดันฮากับนำโซยูมาพบเจ้าด้วยนะช่วยไปพบเขาบอกให้เขากลับไปที่หมู่บ้านทีนะบอกว่าดูเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจเลยงั้นเหรอถ้าพูดตรงๆล่ะก็ที่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ที่นับโซยูจะมาเดินเล่นแบบนี้หรอกนะพวกพักจงเกิดจะโผล่ออกมาที่นี่มันสมควรแล้วหรือที่ผู้หญิงสาวที่ไม่มีวรยุทธ์อะไรเลยจะกลับมาเดินเข้าออกราวกับว่าเป็นบ้านของตัวเองเช่นนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งข้าเคยเห็นว่านางทำอะไรนางกำลังส่งนกพิราบสื่อสารอยู่ล่ะพอข้าถามว่าทำอะไรนางบอกว่าส่งไปให้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านข้าก็เลยลองไปตรวจสอบกับท่านหัวหน้าหมู่บ้านนำโซยูคงไม่ได้แอบติดต่อกับพรรคจงเก๋ออยู่หรอกนะที่ข้าพูดอะไรออกไปน่ะช่างเถอะทำเป็นว่าไม่ได้ยินสิ่งที่ข้าพูดออกไปแล้วกันโอเคไปต่อ
โอ้วันนี้พูดติดขัดขัดนะครับขออภัยเอาใหม่เอาใหม่ What took you so long? ทำไมช้าเช่นนี้ล่ะข้ารอจนเบื่อจะแย่แล้วนะโดดันฮามีหน่วยพิทักษ์คนหนึ่งที่ชื่อว่ายอกซีซานท่าทางดูชื่อซื่อบื้ออยู่ด้านหน้านี้บอกเขาว่าเจ้ามาแทนข้าไปสิบอกว่าหัวหน้าโดเป็นคนส่งมาเข้าใจหรือไม่ที่หัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าเจ้าชอบเข้ามาวุ่นวายเนี่ยคงเป็นเรื่องจริงสินะลองไปดูก็น่าจะรู้เองล่ะงั้นข้าจะถือว่าเจ้าตกลงที่จะไปแล้วนะ Goodness, I am so sorry. ท่านจอมยุทธขอโทษจริงนะเจ้าขาขอโทษแทนท่านพี่ดันฮาด้วยถามว่ามีเรื่องอะไรนำเซออยู่ที่จริงท่านพี่ถูกท่านลุงบังคับให้ทำภารกิจสำคัญท่านลุงสั่งให้ช่วยทำภารกิจสำคัญที่อุโมงค์จังหลีโดยบอกว่าจะลองเชื่อใจท่านสักครั้งหนึ่งข้ารู้สึกกังวลเลยก็เลยตามมาดูแล้วก็เห็นว่าเขาโยนงานให้กับท่านจอมยุทธทำแทนน่ะสิถ้าเรื่องนี้ถึงหูท่านลุงแล้วก็คงต้องโดนตลาดโดนตวาดเป็นแน่ท่านพี่จะต้องแอบซ่อนอยู่เช่นนี้จนกว่างานจะเสร็จสิ้นลงไปเพื่อไม่ให้โดนจับได้ขออภัยจริงๆแต่ท่านช่วยหน่อยได้หรือไม่ท่านลุงบอกว่ามันเป็นงานที่สำคัญมากๆถ้าไม่อาจจะเป็นเรื่องถ้าไม่ไปอาจจะเป็นเรื่องขึ้นมาก็ได้โอ้อันนี้มันบอกสัญลักษณ์ปุ่มกดพัฒนาขึ้นภายในระยะเวลาสั้นๆเลยหรือนี่หากต้องการดูปัจจุบันตัวสถานะปัจจุบันตัวละครลินดาคือใครอ๋อโชว์เธอโอเคดูอุปกรณ์ตั้งเซตได้อันนี้คือของค่าสเตตัสทั้งหมดโอเคคุยกับยองซีซานที่อยู่ในอุโมงค์ไปโอเวอร์13เจ้าคือใครกันตอนนี้ข้ายุ่งมากเลยพูดธุระมาเร็วเข้าอ๋อในที่สุดก็มาสักทีนะข้ามีเรื่องจะให้ท่านช่วยหน่อยความจริงแล้วกรรมฐานไม่สิสิ่งของสำคัญของพวกมังกรธมินปล้นไปเมื่อไม่นานมานี้จะให้ข้าไปเองก็พอจะรับมือพวกมันได้อยู่หรอกนะแต่ข้ากำลังวุ่นวายกับการจัดการงานที่นี่ล่ะสิบอกว่าดูไม่เหมือนคนยุ่งเลยสักนิดเป็นงานลับที่คนอื่นไม่รู้สินะข้าไม่ได้กลัวพวกมังกรทมินหรอกนะอย่าเข้าใจผิดล่ะกีบงซาที่ยืนอยู่ตรงด้านโน้นน่ะน่าจะรู้เรื่องของพวกมันอยู่นะเพราะฉะนั้นคนว่างอย่างเจ้าช่วยไปตามสิ่งของกลับมาแทนข้าที่กำลังยุ่งมีเควสฟ้าทำก่อนโอเครวบรวมขาแมงมุม9อันขาแมงมุมผู้หล่อขวัญ6อันแล้ว7อัน8อันอันสุดท้ายเรียบร้อยโอเคแล้วก็กำจัดแมงมุมอีก7ตัวมีไปในกระเป๋ามีอะไรบ้างอันนี้หีบอะไรอ่ะเมื่อใช้จะได้รับไอเทมด้านล่าง5ชิ้นให้หีบเสริมพลังใช่ไหมเมื่อใช้จะพลังจบเปลี่ยนตัวเองจะเพิ่ม 8% หน่อยเนาะยาแล้วก็มีกล่องเดวิลนี่เปิดว่าเวฟ13เปิดได้ก็เปิดสิคลาสได้อะไรมาโอเคได้เงินได้กล่องเวฟ17
ไปเฟสผ่านแล้วแมงมุมป่าพิษร้ายแรงกำจัดนี่น่าจะเป็นบอสที่นี่บอสแมงมุมอยู่สายมาเลยมาอยู่นี่เองไว้ถึกอยู่นี่ชุบอ้าวล้มอ่ะพูดหรอโอเคแล้วก็ส่งเฟสโอเคเฟสหลักต่อวิ่ง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 รางวัลกิจกรรมที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับการเดินเล่นหรอกนะมาถึงที่นี่ด้วยธุระอันใดกันบอกว่ายองกีซานเป็นคนส่งมาถ้ายองกีซานส่งมาแล้วก็คงเป็นเพราะเรื่องนั้นสินะที่จริงตอนตรวจสอบรอบที่แล้วข้าเห็นยอนจองว่ากำลังเคลื่อนย้ายอะไรบางอย่างดูท่ารีบร้อนเชียวล่ะไปดูกันเขาเคลื่อนย้ายอะไรโจรป่าที่ร่วมมือกับโจรสลัด1ชื่อเควสโชว์กำจัดแมงมุมป่าสีดำ5ตัวพูดเหรอเขียนอีกตัวหนึ่งคุยอ๋อหมดแล้วคุยกับโบฮงที่อยู่บริเวณต้นไม้เก่าแก่นี่ไงโบฮงขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะท่านจอมยุทธท่านหัวหน้าก็บอกว่ากลับไปถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยแล้วข้าได้ยินเรื่องที่คุยกับกีบงซาเมื่อสักครู่นี้เห็นว่ากำลังตามหายอมจองฮาวาชื่ออะไรเนี่ยหัวหน้าหน่วยมังกรทมินมักจะมีลูกน้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาพองานรอบๆตัวยอนจองฮาวาเองก็คงจะมีลูกน้องก็เก่งๆคอยดูแลอยู่เป็นแน่สู้กับลูกน้องเนี่ยโจรป่าที่ร่วมมือกับโจรสลัดไปคุยกับยองกิซานที่อยู่ในอุโมงค์วิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวจะมีเหินฟ้าด้วยนะครับผมไปเล่นอีกตัวมาเลือก31แล้วอย่าไม่แน่อาจจะเล่นตัวนี้ให้ถึงเนื้อเรื่องตัวนั้นแล้วก็จะย้ายไปเล่นตัวนั้นนะครับหรือได้พบกับโบฮงแล้วอย่างนั้นหรือคงจะได้ยินเรื่องที่บอกว่าเจ้าพวกมังกรทมินไม่ใช่พวกที่สามารถรับมือได้ง่ายๆมาแล้วสินะได้ยินมาแล้วคาสินโจรป่าที่ร่วมมือกับโจรสลัดหนึ่งนึกว่าคาสินอันนี้สอนอะไรนี่trying to refine your soul shields ยินดาต้องการจะแตกตาอย่างนั้นเลยเป็นความคิดที่ดีทีเดียวเมื่อพัฒนาจะได้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้นจุดๆนี่ที่อาวุธมาตอกใส่เข้าไปโอเคเพิ่มออปชั่นทำให้เราเก่งขึ้นนี่เลยอ๋อไม่ใช่อันนี้จะเป็นถ้าเหมือนกันก็เอามาลงทะเบียนเพิ่มเลเวลยังไงโอเคกดลงทะเบียนจิ๊บนี่พัฒนา3โอเค1ครั้งแล้วเลข2เดี๋ยวนี่ใส่เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็จิ๊บกดพัฒนาให้ครบนี่ครั้งที่3แล้วไม่ใช่เหรออ๋อกดซ้ำได้เลยโอเคผ่านแล้วเฮ้ย15รับก็ไปไหนไปนี่กำจัดสมุนของยองจองฮาวา5ตัวโอเคเ
ไหนๆลูกสมุนพี่จะต่อยให้กระเด็นให้เรียบเลยโอ้ยทำไมผมง่วงนอนชูอีก2ตัวโอเคผ่านยังได้รับหมายคำสั่งตอนทำจองของวางอ๋อเราพาของเฮ้ยโอ้จับชกพื้นเลยนะชุบผ่านแล้วไปยังป้อมไปยังป้อมมังกรธมินเดินไปวิ่ง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 อันนี้จะวิ่งออโต้นะครับบรรยากาศภาพก็สวยมากอันนี้คือเลือกพื้นที่ล่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามที่ต้องการอ๋อมีเลเวลบอกคุยกับกีบงสากลับมาแล้วหรือเรื่องที่จะสืบมาเป็นยังไงบ้างยื่นคำสัญญากับมังกรธมินให้นี่มันกรรมฐานถูกเคลื่อนย้ายไปยังด่านกองเรือใต้พงพักจงเก๋งั้นหรืออย่าบอกนะว่าผู้ที่คุมมังกรธมินในพื้นที่แห่งนี้คือมีดดาบมังกรขาขวาจีจองฮยอนประหลาดเสียจริงกลุ่มป่าดำที่เป็นโจรป่าร่วมมือกับพักจงเก๋อที่เป็นโจรสลัดอย่างนั้นหรือทั้งสองเป็นคู่อริกันไม่น่าจะมาช่วยอะไรกันได้จอมยุทธช่วยสำรวจที่แห่งนี้และกำจัดพวกมังกรธมินแล้วตามหมาจองฮยอนให้ทีละเถอะหากเจอตัวเขาแล้วเราก็อาจจะได้เบาะแสเกี่ยวกับหน้าด่านก็ได้อ๋อมีสารมาถึงจอมยุทธ์ด้วยรับไปสิสารได้เอ่ยอยู่ที่นี่ต่อไปก็จะมีแต่ภารกิจเปล่าๆงั้นข้าจะกลับไปที่อุโมงค์จักหลีก่อนก็แล้วกันไปดิไปจดหมายของฮงมุนคุยข้าได้ยินมาว่าเจ้าคุยโวว่าตัวเองเป็นศิษย์สำนักฮงมุนหากนั้นเป็นเรื่องจริงเจ้าก็จงพิสูจน์ให้ข้าเห็นหน่อยนะข้าจะไปรออยู่ที่ลึกที่สุดของป้อมมังกรธมินถ้าเจ้าเป็นศิษย์ของสำนักฮงมุนจริงๆก็คงไม่หนีไปหรอกใช่ไหมโอเคกำจัดสมาชิกมังกรธมินห้าตัวเชโชก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 ตรวจค้นภายในป้อมมังกรธมินใช้งานเผชิญหน้ากับร่างแยกของฮงมุงกุรีนี่เหรออ๋อนี่ร่างแยกนี่ชกเด็กกล้วยนะยังไม่ได้ทำให้ตายนี่ครับทำให้ตายดิกดนี่ปิดอยู่นายสิน้องยังไม่รู้อีกงั้นเหรออย่าบอก
ฮาวาจุงข้าเองข้าไงสิทธิ์พี่ฮาวาจุงตกใจละสิไม่ต้องพูดหรอกเจ้ารู้ไหมว่าข้าต้องลำบากแค่ไหนกว่าจะมาถึงที่นี่ได้เอาอันนี้สิทธิ์พี่ที่เจอตอนแรกแล้วเนี่ยใช่ไหมอ๋ออันนี้มันเล่าเรื่องไม่ได้ตายโดนจับมาข้าจะให้ข้าเล่าเรื่องการท่องยุทธภพของข้าจนถึงตอนนี้ต่อให้เล่า4วัน4คืนก็ไม่จบหรอกแต่ยังไงก็เถอะข้าดีใจที่ได้เจอเจ้าอีกนะน้องสิทธิ์น้องโอ้ดูแล้วแสดงว่าไม่ตายข้าจะสงสัยอยู่เลยว่าใครกันที่แอบอ้างเป็นสิทธิ์ของสำนักคงมุนคือเจ้าเองนั่นหรือมาจัดการพวกตัวขัดขวางน่ารำคาญพวกนี้กันก่อนเถอะเจ้าพวกนี้ทำตัวอย่างกับเป็นปริงไล่ตามมาถึงที่นี่เลยได้ไปเลยจัดไปสิพี่อ๋อปีศาจพวกนี้สิทธิ์น้องหากเจ้าใช้ฮาริคอมโบอย่างเหมาะสมมันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ามากเลยล่ะแต่คอมโบนั้นจะต้องใช้ภายในเวลาที่กำหนดด้วยนะโชว์นี่ก็นี่ถีบสิทธิ์น้องของข้าทำได้ดีจริงๆเมื่อใช้คอมโบทั้งหมดคูลดาวน์ของสกิลวิชากระโดดแทงที่ใช้ในคราวแรกจะเพิ่มขึ้นอย่าลืมเด็ดขาดโอเคแล้วก็คุยกับสิทธิ์พี่ทำไมถึงทำหน้าเช่นนั้นล่ะเจ้าทำอย่างกับกำลังเห็นผีอย่างนั้นแหละเห็นขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีกหรือต้องร้องไห้งองแงแล้วกอดกันสักทีอย่างนั้นหรือเจ้าถึงจะเชื่ออ๋อข้าจะออกไปข้างนอกละก็ใช้วาร์ปน่าจะดีกว่านะเจ้ารู้วิธีวาร์ปอยู่แล้วใช่ไหมใช่รู้อยู่แล้วมีคนสอนเคล็ดวิชาเสริมสามารถเรียนรู้เคล็ดวิชาเสริมได้ชื่อรับรางวัลเลเวลก่อนเลเวล15โอเคแล้วก็ปิดคุยกับปีมงสาที่อุบงค์อ๋อวับไปจ๋าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันสิทธิ์พี่เมื่อใช้คอมโบสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างต่อเนื่องเมื่อกี้มันค่อยทำอะไรมีอะไรด้วยปุ๊บนี่อ๋อกล่องเปิดเลยนี่ในยาโอเคโบหงทำเพชรต่อการพบกันอีกครั้งกับสิทธิ์ปลอดภัยดีสินะข้ากำลังรออยู่เลยเจอหลักฐานที่เกี่ยวกับด่านกองเรือใต้หรือไม่ยื่นจดหมายเดี๋ยวนะด่านกองเรือใต้พักจงเก๋ออยู่ทางชายฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่นี่อย่างนั้นหรือยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ขอความช่วยเหลือยังเป็นแล้วเนี่ยอึนกวางซัมอ่านถูกไหมเนี่ยถามเกี่ยวกับอึนกวางซัมอุมกองซาลองหัวหน้าฝ่ายกองเรือใต้จงเก๋อและเป็นน้องชายของอีกวางอินนะถ้ามีคนนี้ข้ามาเกี่ยวแล้วก็หมู่บ้านทิวไผ่จะต้องถูกเล่นงานเป็นแน่ข้าคงต้องไปจ้างข่าวที่หมู่บ้านทิวไผ่จอมยุทธช่วยนำความจริงนี้ไปบอกให้ยอนกีซานรู้ด้วยเถอะจะว่าไปแล้วอาวุธของท่านจอมยุทธก็เก่ามากแล้วนะ
กลับไปที่หมู่บ้านทิวไผ่ก่อนแล้วเอาอาวุธไปตรวจสอบหน่อยดีไหมได้เลยต้องเอาไปตรวจสอบอีกเขาแจกมาให้เฮ้ยว้าเมื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านของสำนักสมาชิกสำหรับทุกคนสามารถรับประโยชน์ได้อ๋อบ้านกิลมีซื้อเฟอร์นิเจอร์ด้วยชุบชุบไม่โหลดนานยังไม่เสร็จอีกหรือไม่น่าจะค้างเดี๋ยวรุดอีกปาที่แล้วจะเล่นนานๆบูสแต็กหลุดก่อนก็เลยต้องจบแค่นั้นโอเคคุย Welcome. I heard the story from Gi Bong Sa. ยินดีต้อนรับข้ารู้เรื่องจากกีบงซาหมดแล้วล่ะเจ้ามีบุญคุณกับหมู่บ้านทิวไผ่มากทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้สึกขอบคุณเจ้าทั้งนั้นล่ะด้วยเหตุนี้เองท่านหัวหน้าหมู่บ้านเลยเตรียมชุดของชาวหมู่บ้านทิวไผ่เอาไว้ให้เป็นการพิเศษเพื่อตอบแทนในสิ่งที่เจ้าได้ทำให้แก่หมู่บ้านอ๋อหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเจ้านะเอาได้ชุดของหมู่บ้านแล้วไปเอาชุดใช่ไหมใช่แหละเอาชุดเราจะสร้างชุดที่ได้จากกิจกรรมแล้วเรื่องราวการตัดเสื้อผ้าชุดเนี่ยปรึกษาข้าได้เลยจัดไปนี่ไงชุดสำเร็จครับสามารถสร้างชุดได้เองเป็นยังไงบ้างดูดีเลยใช่ไหมล่ะนี่คลิกที่นี่ก็ไม่เพียงแต่ชุดเท่านั้นแต่ยังมีขวดยาของบรรจุเสบียงหมวกเป็นต้นโอเคแล้วก็นี่ชุดนี่แล้วก็สร้างอะไรแล้วชุดหมู่บ้านรับตกลงแล้วก็ไปสอนใส่ได้เสื้อผ้าใหม่แล้วไปดูกันเลยกดที่ตรงนี้มุมบนตัวละครห้องเสื้อผ้าโอเคชุดเท่ป่ะเนี่ยตัวใหญ่เลยตัวเรานี่ไงใช้งานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรใช้ไปก่อนการสร้างอาวุธจะสร้างอาวุธสร้างอาวุธที่ได้มาจากกิจกรรมยังอยู่ไหมเนี่ยนี่ไงกิจกรรมมันก่อนใช่ไหมนี่ไงอยู่ได้แล้วรับสิครับอันนี้สร้างอะไรได้เนี่ยหอหินโอเคไปใส่ก่อนชุดตัวละครห้องเสื้อผ้าอืมทำให้เราพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมหาศาลอ๋อเท่ถ้าไม่มีโอเคเดี๋ยวทำเควสนี้ก่อนกำจัดมังกรทมินสุนัขทหารโอเคไปทำเควสสีฟ้าก่อนนะครับวับไปหากเอฟซีของตัวละครหมดลงสามารถคืนชีพที่จุดนั้นได้โดยการฟื้นฟูลมปาง
ุดนั้นจังเพลงก็ไม่มีเงียบเลยวิ่งไปวิ่ง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 สำหรับฝึกฝนชิปกำจัดไหนอะกำจัดมังกรทมิฬโหลดไม่เสร็จยังเป็นสุนัขนึกว่าเป็นทหารสุนัขรับใช้อะไรพวกนี้เห็นความหมายสุนัขทหารโอเคอีก3ตัวดูดึงฮูล่าโอเคครบแล้วรับรางวัลแล้วก็กำจัดหัวหน้าสัตว์เรื่องชื่อจะตัวใหญ่กว่าปกติเขาเรียกว่าบอสหรือเปล่านะอยู่นี่เองฮูล่าชกชกอันนี้จับชกบ่อยมากมาหัวโค้งมาทะลวงเรียบร้อยผ่านแล้วก็ประจัดอีกแล้วหัวหน้าหน่วยป้องกันไหนไหนไหนอยู่ไหนหัวหน้าหน่วยป้องกันกำจัดเรื่องชื่อมังกรทมิฬอ๋อพวกคนนี่เหรอนี่ไงจะแล้วตัวใหญ่ด้วยถือขวานหลบหลบเป็นไงเป็นไงเรียบร้อยหมดยังยังอีกมาดิกลัวที่ไหนล่ะกูเหรอของไม่เต็มชุดนี่ไงสลับมาจะเล่นสกิลเหรอโอเคแล้วก็ฮะกำจัดกองเรือใต้โอเคต่อก็ได้วิ่ง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 นี่6ตัวตัวที่1ตาย3เอาได้2ตัวเลยร้อย3ตัวเท่านั้นล้มล้มไม่ได้จับโชคอย่างเดียวตัวเดียวอุ๊ยโอเครับรางวัลก็โอเคหมดแล้วไปเควสหลักต่อเควสหลักเควสหลักวิ่งวิ่งวิ่งคุยกับยอกซีซานทำไมมันไม่ผ่าวาไปหรือว่าวาร์ปกลับเมืองไม่ได้นะโอเคข้าส่งเจ้าให้ไปตามหาของหายากไม่ใช่หรือเดี๋ยวเจ้ากลับมาที่นี่ด้วยเรื่องอันใดบอกข้อมูลที่สืบได้ระหว่างนั้นพระเจ้าช่วยกองทัพหน้าด่านแถมยังมีอื่นกวางซำด้วยงั้นหรื
ไม่ใช่ว่าพรรคพวกจงเก๋อกำลังจะวางแผนโจมตีเหมือนครั้งที่แล้วอีกหรอกหรือเควสสร้างสำเร็จเควสเสร็จแล้วไปไหนต่อคัสซีนอีกแล้วครั้งๆแบบนี้รีบไปที่ฐานหน้าด่านแล้วช่วยฮาจุนกวงเร็วเข้าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบิดเพียงคนเดียวของหน่วยพิทักษ์ถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่อ๋อมือวางระเบิดชั้นนำไปนี่มาแล้วนี่คืออะไรApproach a fire pit to reforge. เมื่อเข้าใกล้เตาหลอมจะสามารถเปลี่ยนออฟได้อ๋อโอเคลองดูไอออฟไอจุดสี่เหลี่ยมเลยที่เห็นอยู่กันนี่ใช่จริงด้วยนี่จุดสามจุดตรงนี้เลยตรงทะเบียนคงที่อ๋ออันไหนดีแล้วก็กดคงที่ไว้โอเคนี่นะครับคือการใส่หินก็จะได้สเตตัสจะมีระดับCDE CDAS แล้วก็ SS แล้วเราก็สามารถปลดนี่ครับล็อกอันไหนค่าไหนดีเราก็ล็อกไว้ครับอันไหนไม่ดีเราก็ปลดแล้วเราก็ทำการสุ่มใหม่นี่อย่างนี้ผมได้ SS ผมก็จะคงที่ไว้แล้วก็หินเปลี่ยนออปชันเงินไม่พอเงินไม่พอนี่ไงครับมันก็จะล็อกไว้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำอาวุธด้วยลงทะเบียนไม่มีค่าถูกใจก็หินไม่พอโอเคไว้ทำทีหลังเปลี่ยนออปชันเดี๋ยวเปลี่ยนออปชันก่อนอีก3ครั้งมันเปลี่ยนได้เลยไหมนี่โอเคอ๋อได้เลยนี่ครับอันนี้ได้ A หมดนะครับไม่เอาเราจะเอา S นี่โอ้ S มี3 S ด้วยคงที่ไว้เลยอ๋อต้องใช้นี่ก้อนนึงถ้าคงที่1ครั้งก็ใช้1ก้อน2ครั้งก็ใช้2ก้อนโอเคนี่ไงแล้วก็หมดไปครับเราก็เปลี่ยนชิ้นเดี๋ยวผมจะเจาะวิโอ้ดีนะได้นี้เมื่อกี้ลืมเปลี่ยนของดีนะยังได้เอสอยู่นี่เปลี่ยนละโอเคนี่ได้เอสอีกแล้วโอเคไปสร้อยลงทะเบียนนี่เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปสอนอันนี้อีกนิดหน่อยให้โอเคนี่ครับแล้วก็ลงทะเบียนกดความเสียหายคิสโอเคเอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจาะไม่ครบทุกอันนี่เจาะแล้วอย่างนี้เนี่ยเจาะครบทุกอันก่อนอันนี้ยังไม่ของไม่ดีเดี๋ยวค่อยเจาะทีหลังโอเคครบละเกสเสร็จแล้วก็ไปเดี๋ยวอันนี้มีเราสามารถฝากของได้ไหมไม่ได้นี่กดเอาของก่อนได้ยาฟื้นฟู50ขวดไปทำเพื่อต่อวิ่งไปวิ่งเรื่อยไปไหนนะกำจัดมังกรทมิฬโจรป้อนสะดม4ตัวโจรป้นสะดมอันนี้สุนัขไม่ใช่ไหนอะโจรป้นสะดมเนี่ยเจอแล้วโอ้โหโจมตีหมูด้วยอ๋อตัวนี้จะโจมตีหมูแจมนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไปกำจัดหัวหน้าใช่ไหมเนี่ยกำจัดมังกรทมิฬหัวหน้าโจรป้นสะดมอ๋อ
ังไม่เกิดโอเคเรามาดูเกิดชกไปยังเห็นลางๆนะเวลาออกข้อเมนูอันนี้ไม่ต้องฝึกก็กดรับเลยกดรับหน้านี้โอเครับโอเครับมาแล้วก็คุยกับโกนาทีคุยกับโกรนะโกนาทีใช่ไหมทีโกนาลิอ๋อเรือท่านจอมยุทธช่วยข้าหน่อยได้หรือไม่เสบียงของหน่วยพิทักษ์ถูกพวกพักจงเกิดปล้นชิงไปเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านจอมยุทธข้าจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยอุ้ยไปแล้วไปช่วยแล้วก็ไม่มีอะไรวิ่ง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 นี่ไงเพิ่งกระโดดมานั่นแหละอีกตัวเดียวเรียบร้อยนี่คุณกิจกรรมขอสักหน่อยโอเคนี่เหรอเสบียงที่โดนปล้นมาโอเคในสถานทัพหน้าของกองเรือทะเลใต้ไปสถานทัพหน้าวิ่งไปน้ำยาพูดเมื่อเกรดผู้พิทักษ์เป็นศูนย์หิวจะไม่ได้รับผลบัคของผู้พิทักษ์ใช้น้ำยาพูดเพื่อฟื้นฟูเกรดผู้พิทักษ์ดูสิอ๋อมันจะมีความหิวอ๋อสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเราได้หรือยังสัตว์เลี้ยงเรียกเป็นผู้ที่บินอยู่ข้างๆตัวเราแน่เลยไป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 โอ้ยทำไมจอดำอย่าบอกนะว่าหลุดอ๋อไทยหาดโอ้อันนี้คือพัทธมินอะไรนั่นใช่ไหมนี่โจรสลัดโอเคกับจัดทหารฝึกที่อยู่รอบๆโคบงนี่3ตัวนี้ชุดทำอะไรโคบงทำอะไรโคบงถอยไปมึนถีบเลยนี่ไงโอ้โหกลางอากาศสกิลคล้ายๆกันทุกตัวเลยเนี่ยมีค่ากลางอากาศท่านจอมยุทธอย่างกับฟ้ามาโปรดเลยนะขอรับทำไมท่านถึงมาปรากฏตัวทุกครั้งที่ข้าอยู่ในช่วงวิกฤตตลอดเวลาเลยขอรับจู่ๆพวกอื่นกวางซำกับพักจองเก๋อก็โผล่ออกมาแล้วพวกเรามาที่นี่ตามหาวัตถุดิบสำหรับทำระเบิดก็ถูกจับไปหมดเลยขอรับมีเพียงข้านี่แหละที่หนีมาได้อย่างอุดวิดโอเคมาหาวัตถุทำระเบิดก่อนทำเฟสติฟ้าสักครู่โอ้ชอบโอ้กระเด็นไปที่เดียวกันเลยอีก3ตัวโอเคอีก2ตัวฮูราโอ้ถีบลอยลอยเตะลอยเตะบนอากาศเรียบร้อยผ่านเอาเนี่ยอธิบายแต่มันยาวไปอ่ะผมขี้เกียจอ่านอ๋อมันจะขึ้นทุกครั้งที่เป็นชื่อแต่ว่ามันก็ขึ้นซ้ำกันโอเคไปต่อมีการกำจัดกล้องเรือทะเลใต้กดหน้า
หัวหน้าภาคพื้นดินก่อนนี่ภาคพื้นดินนอนกับพื้นไปดิทุกไปอุ๊ยนี่เสกอากาศโอ้โหไม่ได้ลุกอ่ะโอเคผ่านแล้วก็ยังไม่หมดครับไปกำจัดต่อเอาไว้ไม่เหลือนี่บินไปด้วยเป็นไง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 เหินไปด้วยนี่ไปเลยๆนะอยู่ไหนอยู่ไหนเจอตัวแล้วอ๋อเป็นหมาสุนัขนี่ไงองค์และองค์รักษาการซอนดุงชก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 อุล่าไม่ได้ลุกก็บอกเลยนี่ไงบอกเลยลุกมาถ้าตายแล้วรับของแล้วก็โอเคหมดละทำเควสสีส้มต่อสีเหลืองสีเหลืองไม่ใช่สีส้มกำจัดสี่ตัวได้เลยเอาติดพิษเอาเมื่อกี้ไม่ใช่เดี๋ยวเราไปสู้เขาทำไมรางวัลสมุดภาพคืออะไรเอ่ยรางวัลสมุดภาพอ๋อเนี่ยสมุดภาพอ๋อพวกอาวุธแล้วเราก็จะได้ค่าสเตตัสมาชื่อและค่าความสามารถโอเคผ่านมาละโอเคผ่านแล้วไปต่อมีรางวัลอันนี้คือรางวัลอะไรเอ่ยเดี๋ยวมีคัทซีนเดียวครั้งนั่นไงอ๋อรางวัลรายวันรับก่อนโอเคมีรางวัลกิจกรรมเออไหนอ่ะค้างแล้วเนี่ยมีคัทซีนหรือเปล่าเนี่ยนั่นจงทำในสิ่งที่ถูกต้องเข้าใจไหมขอรับหิวจะตายอยู่แล้ว I guess those idiots are useful พวกเจ้าตาไวใช่เล่นนี่น่าจะอร่อยน่าดูไวเกินเรียบร้อยอย่านอนหลับเดี๋ยวเราต้องสู้กับเขาไหมเนี่ยเฮ้ยของล่นของล่นของล่นตื่นไหมนะโอเคพอลองมองดูดีๆแล้วหน้าคุ้นๆเหมือนเคยเห็นเมื่อวันก่อนเลยนะท่านคือจอห์นยูที่เคยมาตามหาท่านหัวหน้าที่บ่อน้ำแห้งแล้งใช่หรือไม่ว่าแต่มาทำอะไรที่นี่ล่ะว่าไงนะช่วยฮาจุงฮาจุนกวางงั้นเหรอ งั้นสินะข้าก็มาที่นี่พร้อมกับพวกหน่วยพิทักษ์แต่โดนโจมตีก็เลยมาหลบอยู่นี่อ๋อเนี่ยถัดเลี้ยงได้แล้วโอเคแล้วก็เข้าอันนี้จัดเลี้ยงอยู่ไหนเพื่อนเก็ตวิชาไอเทมนี่ไงพูดพิทักษ์พูดพิทักษ์โอเคอ๋อมันพ่วงกันครับในไอดีอันเชิญพูดพิทักษ์ว่องไวแฟนกิ้นใช้ไม่สามารถได้ต้องการย้ายที่ร้านค้าอ๋อโอเคอัพเกรดต่อทำอะไรเนี่ยกำจัดกองเรือทะเลใต้ทหารบก4ตัวมีนกสีเหลืองอ
กระโดดต่อยเตะกล่องเสบียงเนี่ยสองตัวเหรอสองตัวก็มาโอ้โหล็อกตัวแล้วต่อยถีบด้วยอีกตัวเดียวมีไอเทมอะไรในกระเป๋าเปิดได้ยังเปิดได้แล้วโอเคได้ไรได้ไรเนี่ยขอดูหน่อยขอได้ยา EXP เดี๋ยวกินเดี๋ยวกินใครโดนจับมาขอบใจมากนะพอเจ้าข้าอยู่ยังมีชีวิตรอดได้จะว่าไปแล้วก็รีบทำลายถังดินระเบิดที่สร้างเอาไว้เถอะฮาจุนกวงอาจุนกวงที่จริงข้าทนการข่มขู่ของเจ้าพวกนั้นไม่ไหวเลยใช้กรรมฐานทำเป็นดินปืนไปแล้วนะแต่ว่าหลังจากนี้ทำสำเร็จข้าก็เลยแอบต่อสายชนวนเอาไว้เพื่อที่จะให้มันระเบิดโอเคชีวิตเหลือตามไปนะแป๊บหนึ่งขอกินขอแกะของก่อนน้ำหนักเกินครึ่งแล้วเนี่ยระวังน้ำหนักเต็มกันด้วยนะครับให้เอาของไปฝากที่คลังอ๋อเนี่ยกินก่อนกินกินโอเคก็นี่คือใช้ได้สกิลใหม่นี่คืออะไรเอ่ยใช้ไปก่อนอ๋อนี่ไงนี่คือหมัดโอเคแล้วก็วิ่งไปอ๋อเลเวลอัพนี่ครับกิจกรรมฮู้เหรออันนี้ไม่มีแจกเพชรต้องเติมเอาของเซิร์ฟเกาหลีจะมีแจกเพชรให้ไปสุ่มสัตว์เลี้ยงได้เดี๋ยวเซิร์ฟไทยก็คงมีแจกแหละคิดว่าน่าจะนะชุดนี่ไงจุดระเบิดไฟไหม้แน่นอนเปลี่ยนอะไรทางดินปืนทางซ้ายอ๋อเปลี่ยนอะไรนี่คืออะไรเปิดใช้อุปกรณ์จุดระเบิดฮ่าฮ่าไฟไหม้หมดเอ้าต้องสู้แล้วเนี่ยดูนั่นสินั่นมันอึนกวางซ้ำไม่ใช่หรือว่าจัดการอึนกวางซ้ำหน่อยนะข้าจะไปขอความช่วยเหลือจากยอกกีซานให้ได้เลยสบายYou dare put sleep medicine in my พวกเจ้ากล้าดียังไงมาวางยาให้อาหารข้าคิดว่าจะรอดไปได้อย่างนั้นเหรอเข้ามาสิครับนี่พวกมาแล้วโอเคลุยพวกเจ้ายกให้ไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้ข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเด็กๆก็มาดิเอาชุบกระโดดออกชุบขึ้นเข้าไปพลาดแล้วไอ้หนูโชกโชกวิสีเขียวติดด้วยชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเราเป็นคนจู้ฤทธิ์ยามันยังคอยดูเถอะเอาหนีEgan will be here too. Don't worry about us. หน่วยพิทักษ์ได้ยินว่าท่านยองกีซานเองก็จะมาที่นี่ด้วยรีบไปเถอะไม่ต้องห่วงพวกเราโอเคไปเบอร์21แล้ววิ่ง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 I heard you saved everyone. Thank you. นี่ไงยองกีซานช่วยทุกคนไว้ได้แล้วเลยขอบใจมากนะเกือบจะเสียท่าอึนกวางซ้ำเสียแล้วไม่เป็นอะไรมากใช่หรือไม่ถามว่ารู้ได้อย่างไรข้าได้รับข่าวจากบอมบักยังไงล่ะเขาบอกว่าจู่ๆอึนกวางซ้ำก็ตื่นขึ้นมา
แล้วก็ผลักตัวเองลงเหวก่อนจะหนีออกมานะผลของก็ยานอนหลับมันเสื่อมงั้นหรือแต่ว่าไปแล้วข้าก็รู้นิสัยของบอมบักดีอยู่นะชนชั้นสูงที่มีนิสัยไม่ดีโทษปี่โทษกองนะเอาเป็นว่าคงจะต้องดูความคืบหน้าของหัวหน้าโดก่อนแล้วกันแล้วข้าจะคอยตรวจสอบเรื่องหนองบอนหนอนบอนไส้ท่านรีบไปยังหมู่บ้านที่แปดเปื้อนเถอะถามว่าเกิดอะไรขึ้นมีข่าวลือว่าเลวร้ายเกิดขึ้นตอนนี้ท่านหัวหน้ากำลังพากองกำลังไปที่นั่นอยู่รายละเอียดลึกนะลองไปถามท่านหัวหน้าก็แล้วกันรีบไปสิโอเคเสร็จผู้พิทักษ์โอเคเราติดตั้งไปแล้วไอเทมผู้พิทักษ์ได้เป็น2ตัวเลยใช่เด้อนี่ไงร้านค้าTheir stats can be found on the bottom. อ๋ออัตราใช้พลังกายอ๋อเนี่ยค่าสเตตัสกดใช้เชิญจุ๊บๆนี่เดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวไปดูร้านค้ากันนี่ไงร้านค้าอ๋อต้องใช้ต้องเติมเงินอ๋อนี่ไงยาอ๋อมันมีตังซื้อด้วยเงินได้หินพูดจะรีเฟซสินค้าในอีก2วันนี้ทำอะไรได้หินทูดหินพูดหินพูดสูง1ชิ้นสามารถรับหินพูดระดับสูงการซื้อไม่บอกกันซื้อนี้ก่อนก็ได้ซื้ออันหนึ่งก่อนโอเคซื้อสำเร็จใส่แล้วก็ไปยังหมู่บ้านที่แปดเปื้อนเคล็ดลับการเพิ่มความแข็งแกร่งอุปกรณ์ระดับสูงอุปกรณ์ระดับสูงที่มีคำว่าส่องแสงอยู่หน้าชื่ออุปกรณ์นั้นจะมีความสามารถพื้นฐานสูงและระดับความคงทนเพิ่มขึ้นหายากหายากส่องแสงอ๋อเนี่ยวีรชนส่องแสงระดับความคงอ๋อเสริมพลังแตกได้3ครั้งถ้าหมดก็จะไม่สามารถตีบวกได้มีซอมบี้วิ่งคนกันซอมบี้ด้วยสวยละเอานี่มันคนที่ช่วยเราจะจบโอเคผมมาแล้วทุกคนจะต้องปลอดภัยไปหาโดซอนพุงที่กำลังปราบปรามวิญญาณแค้นเอาผมติ๊กออกไปแล้วไม่ใช่เหรอวิญญาณแขนเหรอโอเคตำราเก่าอันนี้ก็จนภัยวิถีฮองมุนโอ้โหชื่ออะไรเนี่ย Thanks again for your help. อายองวอนอาคายองวอนใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเจ้าเป็นศิษย์สำนักเดียวกับหัวหน้าโดงั้นเหรอครั้งนี้ก็เป็นหนี้บุญคุณเจ้าอีกแล้วขอบใจนะตั้งแต่เกิดมาข้าก็เคยเห็นเรื่องน่าสยดสยองแบบนี้เป็นครั้งแรกถ้าช้าไปกว่านี้ผู้คนในหมู่บ้านคงจะตายกันแน่ข้าเองก็สงสัยเหมือนกันถึงจะได้ลองถามชาวบ้านยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่มีความอะไรเลยพวกเขาบอกว่าจู่ๆรอบหมู่บ้านก็มีควันแปลกๆลอยออกมาเต็มไปหมดและตอนที่ทุกคนกำลังวุ่นวายกับการหนีก็ได้มีหญิงสาวกอดผู้ชายคนหนึ่งไว้แล้วไปยังถ้ำที่แปดเปื้อนนั่นสิพวกเขาไม่มีเวลาจะมาเล่าอะไรมากเท่าไหร่ข้าเลยได้ฟังรายละเอียดไม่มากนัก
แต่เห็นว่าเป็นหญิงสาวที่สวมชุดสีดำหากเจ้าจะไปในถ้ำก็ช่วยอะไรพวกเราหน่อยได้ไหมที่มีชาวบ้านบางคนที่กลายเป็นผีดิบไปแล้วช่วยทำให้พวกเขาไปสบายหน่อยเถอะหรือว่าจะช่วยแก้คำสาปก็รับของก็คลิปนี้เอาสัก2ชั่วโมงแล้วกันแต่อยากให้ว่า30เลยทำเควสกระโดดบินได้จะได้อยากไปเล่นอีกตัวหนึ่งหรือจะเล่นตัวนี้ยาวๆเลยเล่นตัวนี้ยาวๆเลยแล้วกันอ๋อยังรับได้อีกแล้วเนี่ยเราก็นึกว่าหมดแล้วเรียกว่าตัวละครไปปิดแล้วก็กำจัดผีดิบเลือด3ตัวท่านโดสู้อยู่อ๋อเนี่ยผีดิบเลือดโอ้ยอันนี้ก็จับตอนปล่อยเลยกระโดดปล่อยคุยไม้ไผ่เรียบร้อยกำจัดหมูติดไอปีศาจนะมีหมูติดไอปีศาจด้วยไปไปหมูอยู่ไหนเจอแล้วโอ้โหหน้าตาน่ากลัวนี่มันหมูเลยเนี่ยผ่านแล้วไปยังถ้ำที่แปดเปื้อนเข้าถ้ำอ๋อใช้งานได้อ๋อมันต้องเลิกสู้ก่อนถึงจะติดตั้งได้ประสานกระบวนท่าปราบศัตรูให้อยู่หมัดด้วยการมึนงงล่วงล้มต้องการใช้ประสานกระบวนท่าให้ตรงกับคุณสมบัติจึงจะสามารถทำให้ศัตรูอ่อนกำลังลงอ๋อกดให้ตรงแล้วศัตรูมันก็จะอ่อนกำลังลงอย่าหลดนะสิครับไปท่านโดจะสอนเคล็ดวิชาประสานกระบวนท่าถ้ำที่แปดเปื้อนกำจัดวิญญาณแค้นจัดไปไหนแล้ววิญญาณแค้นเจอแล้ว4ตัวอ๋อเนี่ยที่ชาวบ้านที่เขาให้มากำจัดในถ้ำเพื่อให้เขาไปสงบ4คนนี้นี่เองโอเคตรวจสอบภายในถ้ำพลังงานสีดำคาสินเอ้านี่ไงดาบแดนสนธยาเอ้าSo you're still alive. ยังมีชีวิตอยู่สินะ I was right about ว่าแล้วข้าไม่ได้มองผิดไปสินะราชาปีศาจหินติดไอปีศาจอ๋อราชาปีศาจหินติดไอปีศาจถอยไปข้างหลังมันไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยใครจะไปถอยมันเล่ามาแล้วหรอ
นี่ไงสอนแล้วเพื่อสุดเมื่ออยู่ในสถานะมึนงงหรือล่วงหล่นจะต้องใช้หลบหนีเพื่อหลบหลีกทันทีเท่านั้นโอเคอ๋อรีบใช้สกิลให้กดให้ทันอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะเจอฝ่ายตรงข้ามที่ส่งพลังซาแล้วแต่ถ้าเรารวมพลังกันประสานกระบวนท่าก็สามารถโค่นพวกมันได้ดูนะโชคand use your joint attack of the same type as the one I'll use. Now, use joint attack on กดให้ตรง using a joint attack of the same type. ประสานกระบวนท่าสำเร็จอันนี้ก็โหดไปนะเนี่ยเมื่อล็อกตัวฝ่ายตรงข้ามเจ้าสามารถใช้เคสวิชาต้องห้ามได้เคสวิชาต้องห้ามแข็งแกร่งกว่าเคสวิชาทั่วไปมากด้วยข้าจะล็อกตัวพวกมันไว้แล้วให้เจ้าลองใช้เคสวิชาต้องห้ามเคสวิชาต้องห้ามยังสามารถใช้ได้ในขณะจับยกและพ่วงสูญอากาศไม่ใช่แค่ล็อกตัวเท่านั้นจับโยนได้ล้มได้โชว์ก่อนเกิดขึ้นชนะกดไม่ทันเลยครับเข้ามาในนี้อันตรายเช่นนี้ทำไมกันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่บอกว่าเห็นจินโซยอนเจ้าหมายถึงคนที่พากชีวิตของท่านอาจารย์ไปงั้นเหรอและมีพลังงานแปลกๆออกมาจากผู้ชายที่ไปกับคนผู้นั้นงั้นเหรอเรื่องใหญ่แล้วล่ะถ้าสิ่งที่ข้าสันนิษฐานถูกแล้วก็เขาต้องได้รับพลังงานแห่งความมืดมาจากจินโซยอนแน่ๆรีบออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะมันอันตรายควันประหลาดๆก็เริ่มหนาขึ้นมากแล้วได้เลยก็กลับไปที่หมู่บ้านเอาวะรอด้วยท่านโดรอด้วยโอเคอันมีกล่องสมบัติพิเศษซ่อนอยู่It was reckless of you to come here by yourself in your condition. ร่างกายเจ้ายังไม่สมบูรณ์ดีเกือบเป็นเรื่องแล้วไหมล่ะเจ้าไล่ตามจินโซยองมาถึงที่นี่เลยงั้นหรือมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือเกือบจะฟังไม่เป็นท่าซะแล้วข้าคิดไว้แล้วเชียวเรื่องที่ว่ามีหนอนบ่อนไส้เนี่ยจะว่าไปแล้วข้ามีเรื่องที่จะบอกเจ้าด้วยนะวีวอนฮงบอกว่าเจอบอดแสของจินโซยองอยู่ตรงที่พักชั่วคราวของกลุ่มฐานห่างแต่ช่วงนี้ข้ามีงานอื่นที่จะต้องทำก็เลยไม่อยู่สักพักขอโทษนะแต่ระหว่างทางไปช่วยสำรวจอุโมงค์ใต้ดินหน่อยได้หรือไม่มีรายงานมาว่าการเคลื่อนไหวของพวกมังกรทมินแตกต่างไปจากปกติมากถ้าเช่นนั้นฝากด้วยนะแต่จำไว้ว่าแม้จะอยากแก้แค้นเพียงใดร่างกายของเจ้าต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกแต่ว่าไปแล้วข้าว่าเจ้าควรจะดูแลอุปกรณ์หน่อยนะไปหาซอนจุนที่หมู่บ้านสิเขาให้ความช่วยเหลือเรื่องการดูแลอุปกรณ์ได้โอเคไปหาคุยกับโกซอนจุนมาไปสามารถเปลี่ยนออฟหรือเสริมพลังไอเทมบริเวณใกล้ๆเตาหลอมได้
หมู่บ้านทิวไผ่ Welcome. I've already been informed by Captain Dochun. ยินดีต้อนรับข้าได้ยินมาจากท่านหัวหน้าโดแล้วล่ะหากเข้าไปใกล้ๆเตาหลอมท่านจะสามารถแยกส่วนอุปกรณ์ได้นะได้เลยพอได้วัตถุดิบมากพอแล้วก็ลองสร้างอุปกรณ์ดูหมอสอนสร้างอุปกรณ์ให้เราลองสร้างเลยไปเนี่ยพลังงานสีดำคัสซีนอีกแล้วครั้งเพื่อนๆค้างกันไหมหรือเป็นที่เครื่องผมเนี่ยจดหมายของฮาวาจุงสิทธิ์น้องในตอนนี้เจ้าได้รับจดหมายบัดนี้ข้าคงจะอยู่ในทางเข้าอุโมงค์เหมือนแรกเจ้าจงเอาชนะพรรคมังกรธมินและมาหาข้าได้หรือไม่หากเจ้าไม่ขี้เกียจสุดผลก็ไม่น่าจะมีปัญหาเจอกันที่นั่นนะโอเคมาทำอะไรที่กองไฟนี้Salvaging is an essential skill you need to learn if you want to craft or enhance better equipment. ต้องการเสริมพลังหรือสร้างอุปกรณ์และอุปกรณ์เป็นประโยชน์ออกมาแยกคลิกที่เตานี่ไงแยก Select a piece of equipment to salvage. ขอออกจากบทฝึกเลยแล้วกันนี่เยอะทั้งหมดโอเคแยกเลยเรียบร้อยนี่ได้ของมาแล้วยกทั้งหมดเอาแผ่นป้ายไว้โอเคแล้วก็ด้วย22ไม่ได้ท่าตะกงได้8เปื้อนแล้วก็ไปคุยกับคนขายอุปกรณ์นำวัตถุดิบมาสิเดี๋ยวข้าจะสร้างอุปกรณ์สุดเก่งสร้างอุปกรณ์คนนี้สร้างอุปกรณ์ด้วยตนเองดูดีไหมสามารถขอให้คนขายอุปกรณ์สร้างอุปกรณ์ให้ได้อ๋อเนี่ยสร้างอุปกรณ์โอเคสร้างอุปกรณ์ต่างหู Here are the materials needed for crafting. It takes time and let's try crafting. 17 19นาทีเอาละ19นาทีโอเค You'll have to come and get your equipment once crafting. เมื่อเวลาผ่านไปหากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมารับอุปกรณ์ต้องมารับที่นี่เราไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็ต้องมารับที่นี่ชุบๆๆนี่ไงเดี๋ยวฝากของก่อนดูของเต็มเราจะฝากใส่ฮะมันพ่วงกันเหรอส่องให้ดีมันพ่วงกันเหรอเหมือนกับว่าตัวนี้ผมไม่เคยใส่ของนะไม่เป็นไรใส่ไปก่อนแล้วก็โอเคพอแล้วไปยังอุโมงค์ใต้ดินว่าไปอุโมงค์ใต้ดินกันไอเทมบางรายการได้รับสามารถทำการซื้อขายได้ส่วนไอเทมที่ไม่สามารถทำการซื้อขายจะถูกแยกออกอ
ไปไปนี่เข้ามายังนี่ไปยังอุโมงค์หอกำลังไปอุโมงค์ใต้ดินกิจกรรมอ๋อไปผมมีกิจกรรมโอเคเดี๋ยวเราลองไปทำดูดีกว่าโอเคเข้ามาแล้วกำจัดภายในอุโมงค์4คนกำจัดมังกรทมินหลบนี่ไงเริ่มโดนทำให้ล้มแล้วคือนี่ไงมาได้จังหวะพอดีเลยถามว่าบาดเจ็บตรงไหนบาดเจ็บอะไรกันอย่าขี้เกียจสงสัยแต่หลังยาวนี่ฝึกกันเถอะจำไว้นะสิทธิ์น้องเจ้าจะต้องทำตามสิ่งที่ข้าสอนอุรเมตามืดแบบนี้อ๋อเข้าไปค่ายฝึกวันนี้จะมาเรียนคอมโบต่อเนื่องที่แล้วกันอีกหน่อยหลังจากที่ศัตรูมึนงงก็ลองหาจังหวะสร้างความเสียหายที่รุนแรงกันอันนี้เขาก็ใช้ไปแล้วเนี่ยเตะกลางอากาศแล้วก็หวดลงมาคอมโบที่เรียนในวันนี้สามารถใช้ต่อสู้ร่วมกับเพื่อนคนอื่นได้หากหลบสหายทำให้ศัตรูมึนงงเจ้าก็ลองใช้คอมโบอ๋อถ้าเพื่อนทำให้มึนงงเราก็สามารถใช้คอมโบนี้ได้โอเคคุยกับสิทธิ์พี่แม้จะเพิ่งเคยลองเป็นครั้งแรกแต่สิทธิ์น้องของเราก็ทำได้ดีไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ยต้องระดับนี้สิถึงจะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์สำนักคงมุนถึงจะน่าเสียดายไปสักหน่อยแต่การฝึกครั้งนี้ก็พอแค่นี้แหละการฝึกครั้งต่อไปจะเป็นการเป็นท่ามารุนตั้งใจฝึกซ้อมด้วยล่ะรับทราบงั้นไว้เจอกันใหม่นะสิทธิ์น้องได้เลยก็จัดมุมในถ้ำนี้ขอไปทำเพื่อสีฟ้าก่อนว่าไปไม่ช้าไปไปวิ่งไปกำจัดแมงมุมป่าสีดำกิจกรรมอ๋อได้รางวัลเพียดังเช่นหงบุญทั่วไปอ๋อสัปดาห์ที่1
เคเดี๋ยวไปกำจัดแมงมุมก่อนอีก2ตัวตัวเดียวโอเคผ่านแล้วอย่าบอกนะว่าหลุดโอเครวบรวมไข่แมงมุมนี่เหรอโอเคไข่แมงมุมไปเจอกิจกรรมจัดเลยทำไมถึกจังฮะตายแล้วเหรอโอเคกำจัดบอสแมงมุมเราก็เข้าใส่เลยถ้าไม่ตายใจเย็นๆร้อยหมดยังกำจัดปีศาจอันเชิญไปยาวๆวิ่ง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 ทำเควสอย่างเดียวครับเกมนี้ในปีศาจอันเชิญในปีศาจนี้ที่บุกหมู่บ้านเราแล้วโดนจับพบแล้วโอเคไปทำเคล็ดหลักต่ออยู่นี่เลยเนี่ยคุยกับวีวอนฮงข้าได้ฟังเรื่องราวจากท่านโรนาโดมาก่อนแล้วงั้นข้าจะบอกเกี่ยวกับร่องรอยของจินโซยอนก็แล้วกันมันคือศพที่เต็มไปด้วยพลังงานสีดำถึงจะยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่แน่ชัดนักแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นคนของกลุ่มทานฐานห่านนะศพนั่นอยู่แถวๆต้นไม้เก่าทางทิศตะวันตกเป็นทางสัญจรไปมาสมัยก่อนของพวกกลุ่มฐานห่านนั่นแหละเข้าใจแล้วหากเป็นคนของกลุ่มฐานห่านแล้วก็จงไปตามหาผู้ที่มีชื่ออิสพาโซซะน้องของท่านผู้นั้นหายตัวไปอ๋อนิพาโซซะคิสพาโซน้องของท่านผู้นั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางทีศพนั้นอาจจะเป็นน้องของยืนพาโซก็เป็นได้ได้เลย Hold on, Cricket. I almost forgot. เดี๋ยวก่อนนะสิน้องกลับลืมไปเลยหากรู้สึกว่าคอมโบยังยากอยู่แล้วก็ลองตามข้ามาสิอ๋อสอนคอมโบนี่ครับเข้าไปในลานฝึกโอเคเราจะไปฝึกคอมโบกันลองแสดงความแข็งแกร่งของตัวละครอย่างเต็มที่โดยการซ้อมกับผู้เล่นคนอื่นในลานประลองชุดดูสิ
ไปอย่าโหลดนานโอเคนี่ฝึกซ้อมผมจะกดฐานไว้เนี่ย5โอเคลองดูนี่คือร้านฝึกฝนฮามุนสามารถฝึกคอมโบที่เหมาะกับเลเวลของตนเองได้ที่ร้านฝึกโอเคเริ่มฝึกเลยแล้วกันโอเคมาบทที่1 3กิ้งเอ้ากดผิดลองอีกครั้ง3 X เดี๋ยวใช้เมาส์จิ้มดีกว่าเอาใหม่ๆ3 X ต่อยโอเคผ่านต่อไปปลอดภัยได้โอเคกดผิดเอาใหม่มันเร็วอะเร็วของเกาหลีกันเนี่ยเรียบร้อยฝึกถัดไปแล้วก็ถัดไป3 x 3 x 2ถ้าเราจำเป็นตัวเลขก็ได้นะครับนี่เที่ยวมา3 x 2ไปจบๆให้ทันอ่ะเอาไหมติดอีกแล้วเมื่อกี้มันกดไม่ติดหรือไงโอเคผ่านเอาใหม่มาทำอีกครั้งไม่เอาไปเลยกดผิดไหม3 1ชุด4ไงเรียบร้อยต่อไป3 1 1กดไม่ทันไหมเอ้ากดไม่ได้อันนี้ผมเล่นในบูสต์แตกนะครับเล่นยากน้องก็กดแล้วอะโอเคก็แค่นี้แหละเดี๋ยว24จะฝึกได้โอเคออกเลยแล้วกันไปทำเกตต่อตรวจสอบร่องรอยของจินโซยอนวิ่งโอเคไปที่พักชั่วคราวของกลุ่ม
ฐานห้ามถ้ามาซื้อถ่านแล้วควรเชิญติดต่อที่ท่านหัวหน้าได้เลยขอรับแต่ถ้าไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องถ่านแล้วก็ข้าไม่สามารถตอบอะไรได้ทั้งนั้นโปรดกลับไปเถอะเอ๊ะนี่มันป้ายประจำตัวของน้องข้าเจอสิ่งนี้ที่ไหนกันหรือว่าจากศพแถวๆทิศตะวันตกนี่มันท่านจัดการศพของน้องข้าเรียบร้อยแล้วเหรอขอบคุณมากจริงๆนะขอรับหากมีอะไรที่คนอย่างข้าพอจะช่วยได้แล้วก็บอกได้เลยนะขอรับถามเกี่ยวกับร่องรอยของจินโซยอนจินโซยอนที่ว่าคือหญิงสาวสวมชุดสีดำใช่ไหมหลังจากที่ทำร้ายน้องของข้าและชาวกลุ่มทานหามแล้วหล่อนก็หายไปทางทิศเหนือท่านจอมยุทธข้าจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เป็นอันขาดขอบคุณขอบคุณมากจริงๆขอรับก็คุยกับวีวอนโองมาแล้วเหรอเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของเจ้าพวกนั้นบ้างหรือไม่ทิศเหนือหรือเช่นนั้นก็ต้องผ่านหมู่บ้านลู่หมิงสินะท่านจอมยุทธลองไปตามหาหน่วยพิทักษ์พุงเดเยอร์ที่หมู่บ้านลู่หมิงดูสิไปตามหาซากศพไอปีศาจจดหมายของฮาวาจุงสิทธิ์น้องเคทพิชาเจ้าเพิ่มขึ้นหรือยังตอนนี้ข้าอยู่ในถ้ำมารุนเจ้าจงรีบมาตอนนี้ข้ามีเวลาไม่มากแล้วเจ้าจงรีบมาทำไมเรียกเรารีบไปกำจัดมังกรอมินคนตัดต้นไม้โอเคไปชกน้ำเพชรสีฟ้าก่อนคิวบอสเคลื่อนย้ายชิบชิบชิบฟิวบอสฟิวบอสอยู่ไหนเนี่ยนี่เหรอนี่ไงฟิวบอสแล้วสู้คนเดียวเหรอมันไม่ออโต้ฮะให้เรากดเองเหรออัดอัดอัดชกชกชกจบก่อนโอเคยังไงเฮ้ยเที่ยวมาโหเป็นหมื่นเลยเพื่อตายข้าวมา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 นี่คือลำปานออกจากพื้นที่อันตราย
อ๋อนี่ไงโอเคเดี๋ยวลากมาอ๋อคุยแล้วเต็มเลือดโอเคออโต้แล้วไปไหนวะเนจะตายแล้วตัวอยากอยู่เหมือนขอเงียบก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยผ่านโอเคทำเควสต่อนี่กำจัดได้แล้วมี2คนได้ที่2ทำเควสต่อตายไปรอบหนึ่งอันนี้เปิดได้เลเวล23ไปได้แล้วติดตั้งอัตโนมัติส่งเครดิตต่อชิบชิบวิ่ง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 อันนี้กำจัดเนกายหัวรถ8ตัวคิดวิชาคิดวิชาเสริมอุระนี่อัพสกิลไม่ถูกเลยเนี่ยเอาเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้นี่ที่เตะขึ้นฟ้าใช่ไหมโอเคใช่ทำนี้ก่อนโอเค
สร็จแล้วเนี่ยจะไม่หมดอีกไปต่ออ๋อนี่ฝนหน้าแข็งแล้วหมดแล้วทำเควสหลักต่อเลยวิ่ง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 นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นข้าคือพังซาอินแห่งสมาพันธ์บูลินบูลิมบูลิมข้ามาที่นี่เนื่องจากช่วงนี้เสบียงของสมาพันธ์บูลิมถูกปล้นอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าคนของพวกลิกลักทิฮุนเทียนที่อยู่รอบๆนี่ไม่ธรรมดาข้าทำได้แค่เดินไปรอบๆอ๋อเช่นนั้นแล้วท่านจอมยุทธจะช่วยข้าได้ไหมรอบๆนี้นั้นมีพวกนิกายไว้หวงหลงที่เป็นโจรภูเขาพวกมันจับมือกับพรรคพวกของลัทธิอุนเทียนช่วยไปเอาใบคำสั่งมาให้ข้าทีได้เลยอุ๊ยปีศาจถิ่นที่โดนคำสาปเสียงผมจะไปหมดแล้วนะนี่เริ่มแห้งแล้วตำราเก่าเหลือ25แล้วออกมาที่จับล็อกโอเคผ่านแล้วไปไหนต่อได้รับใบคำสั่งสะดมจากกล่องเก่านี่ไงคุยกับพักซาอินเจอไปคำสั่งแล้วจริงๆใช่หรือไม่ขอรับขอบคุณมากเลยขอรับท่านจอมยุทธให้ตายสิ่งของถูกปล้นไปแล้วงั้นหรือท่านจอมยุทธขอไว้จริงๆแต่ช่วยอีกสักครั้งได้หรือไม่ขอรับถ้าไปตามสถานที่ที่เขียนเอาไว้ใบคำสั่งแล้วก็คงจะหาเจ้าพวกปล้นสะดมเจอแน่ขอรับรีบตามไปจัดการพวกมันแล้วเอาเสบียงที่ถูกปล้นมาได้เลยไปยังถ้ำอรุณอ๋อได้นี่แหละรับของระดับ2ได้ยินมาว่าเหล่าวิญญาณพญายมหลายตัวรออยู่ที่ถ้ำอรุณวิญญาณพญายมรูปนี้มันคือที่ไหนกันเนี่ยโอ้ยเสียงผมจะไม่ไหวแล้วตรวจสอบภายในถ้ำอรุณชื่อไปมีคาซีนหงสอนเสียงอะไรน่ะอะไรกันก้าวเข้ามาที่นี่ทั้งครั้งที่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนงั้นละจะให้ใครรู้จักที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นคงจะต้องขอให้เจ้าตายอยู่ที่นี่แล้วล่ะก็มาสิครับไหวเหรอ
ียบร้อยได้ของคืนแล้วอ๋อเนี่ยวิ่งมาหาเราเองโอเคขอบคุณมากนะครับพอท่านถึงได้รักษาเสบียงเอาไว้ได้ท่านจอมยุทธท่านจะเข้าไปในบริเวณลึกของถ้ำนี้ใช่ไหมช่วงนี้รู้สึกว่ามีพลังงานมืดๆอะไรบางอย่างรุนแรงมามากเลยท่านช่วยไปตรวจสอบดูหน่อยนะขอรับโอเคไปด้านไหนชิบนี่ไงฮาวาจุงฮาวาจุงมาได้จังหวะพอดีเลยเจ้าเริ่มดูเหมือนจะจอมยุทธไม่ธรรมดาแล้วนะต่อไปคงจะหยอกว่าเป็นเด็กน้อยไม่ได้แล้วสินะตอบซะหน่อยข้าสบายดีได้พูดอะไรไร้สาระกันเถอะเรื่องที่เราจะฝึกกันวันนี้ถือว่าเป็นท่าไม้ตายเลยนะเกตวิชาเพื่อใช้ในให้เจ้าสามารถใช้เกตวิชาแข็งแกร่งได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนี่เป็นเกตวิชาสุดท้ายที่ข้าพอจะสอนให้กับเจ้าได้ถ้าต่อไปยังเกียจขาไม่ใส่ใจที่จะซ้อมแล้วก็ข้าจะตามไปยังที่ที่เจ้าอยู่แล้วบ่นเจ้าให้หูชาเลยจำเอาไว้เอาล่ะหยุดเรื่องไร้สาระเท่านี้มาเริ่มการฝึกซ้อมกันเลยดีกว่าไหมได้เลยสิทธิ์น้องหากเจ้าได้ลองใช้เคล็ดวิชาพื้นฐานกำลังภายในก็จะเต็มเมื่อกำลังภายในเต็มจะสามารถใช้เคล็ดวิชาท่าไม้ตายได้อ๋อไอ้ถ้าไม่ตายถ่ายนี่แน่เลยนี่ไง4เตะแล้วก็โชว์พยักกระโจมพยักกระโจมแล้วก็กงเล็บ8แฉกกงเล็บ8แฉกนี่ไงเนี่ยถ้าไม่ตายโอ้ยอันนี้คือโต้กลับเปลี่ยนท่าโคกำลังภายในโอเคผ่านแล้วนะทีนี้การฝึกฝนครั้งสุดท้ายก็สิ้นสุดลงแล้วสิ่งที่ข้าสามารถสอนได้ก็มีแค่นี้แหละสิทธิ์น้องขอบใจนะที่เชื่อฟังข้าตลอดการสอนข้าเชื่อว่าหากเป็นเจ้าคงจะเข้าถึงเคล็ดวิชาฮงมุนได้อย่างแน่นอนในสักวันหนึ่งท่านอาจารย์ก็เหมือนกันเช่นนั้นถึงได้ฝากเคล็ดวิชาฮงมุนไว้ให้กับเจ้ายังไงล่ะจากนี้ไปอนาคตของฮงมุนขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วนะทำให้ดีล่ะแล้วก็ที่ต้นไม้เก่าแก่แถวหมู่บ้านหลูหมิงมีของขวัญของข้าซ่อนอยู่ด้วยลองหาดูล่ะอยากจะอยู่กับเจ้าให้นานกว่านี้แท้ๆน่าเสียดายจริงๆนะจะไปไหนฮ่าๆก็ถือว่าเอ๊ะเสียงอะไรกันใครมานี่พวกมังกรทมิฬดูหัวร้อนน่าดูเลยนะทำไมพวกมันถึงได้ตามเจ้ามาล่ะสมก็เป็นน้องเล็กของเราจริงๆไหนๆก็แบบนี้แล้วมาลุยไปด้วยกันสักตั้งหน่อยเป็นไงเจ้ายังจำเคล็ดวิชาที่เรียนมาได้ดีใช่ไหมโอเคนำสิ่งที่เรียนมาใช้ประโยชน์จัดไปครับสิทธิ์พี่โอ้สิทธิ์พี่อาการไม่ค่อยดีเลยไม่เห็นมีใครเลยอ๋อว่า25รับนี่ที่เพิ่งมาข้าไม่สอนเจ้ามากเกินไปหรือเปล่านะข้าก็เริ่มหายใจไม่ค่อยออกแล้วข้าต้องชดใช้ที่ชอบอู้ตอนที่เข้าหินเหินฟ้าละมั้งน้องเล็กเจ้ารีบไปจากที่นี่ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วสร้างน้ำยาฟื้นฟู5อันอ๋อใช้เหรียญที่ลุนโอเครางวัลเลเวลจบแล้วก็ไปไหนอำลาสิอ๋อนี่ไงน่าจะสิทธิ์น้องข้าเองก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับเจ้าให้นานกว่านี้อยากจะสอนอะไรหลายอย่างให้กับเจ้ามากกว่านี้ข้าโดนเจ้าพวกนั้นเล่นงานที่เขาหินเหินฟ้าจนตอนนี้พิษไอปีศาจมากระจายไปทั่วร่างกาย
แต่ก็ยังดีนะที่ข้าได้เจอกับเจ้าก่อนตายมันช้าเกินไปจะช่วยข้าแล้วข้าจะอยู่เคียงข้างท่านอาจารย์จนกว่าจะกลายเป็นปีศาจแต่เมื่อรู้อย่างนั้นเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็จะเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาตอนนี้มีชีวิตต้องมีชีวิตต่อไปเพื่อส่งต่อสิ่งที่เรียนมาให้กับศิษย์น้องข้าอดทนพยายามจนถึงที่สุดก็เพื่อสิ่งนี้แต่ตอนนี้มันคงถึงขีดสุดแล้วล่ะศิษย์น้องเจ้าจงใช้ชีวิตต่อไปมีชีวิตอยู่ล่ะเส้นทางของเจ้าตามหาเส้นทางของฮงมุนให้เจอลาก่อนโอเคบ๊ายบายศิษย์พี่ศิษย์พี่หลับไปแล้วลาก่อนศิษย์น้องไม่เหลือใครไปแล้ววิญญาณสิทธิ์น้องเศร้าเสียใจกับการจากไปของสิทธิ์พี่ฮวาจุงผู้พยายามถ่ายทอดเคล็ดวิชาของสำนักให้จนถึงเฮือกสุดท้ายของชีวิตสิทธิ์พี่เราไปซะแล้วเราก็ติดพลังงานสีดำด้วยนี่มันจะหายได้ยังไงเนี่ยไปเกสีฟ้าอีกแล้วงั้นผมขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับไว้ชมใหม่ในพาร์ทหน้าว่าเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขนาดไหนผมจะเป็นการเล่นไปตามเนื้อเรื่องเลยนะครับไม่ได้มาอาจจะมีสอนแนะนำในการทำภารกิจก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ